ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาทเปิดเผยผลสำเร็จในการเจรจาไกล่เกลี่ยและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจากมูลหนี้ที่สูงถึง69ล้านบาทให้เหลือเพียง 150,000 บาทท่ามกลางความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายติดตามจากรายงานค่ะขอบคุณในศูนย์ดำรงธรรมที่ช่วยเหลือกับผมในครั้งนี้สำเร็จเรียบร้อยขอบคุณมากครับพร้อมน้ำเสียงสั่นเครือแสดงถึงความดีใจและสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งของนายทิ้งชั้นตะชาวบ้านตำบลคุ้งสำเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทหลังได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาทช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบกว่า69ล้านบาทให้เหลือเพียง 150,000 บาทเท่านั้นโดยก่อนหน้านี้นายทิ้งได้เดินทางเข้ายื่นเรื่องร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยว่าถูกนายเฉลียวหลังมาชาวบ้านหมู่บ้านเดียวกันซึ่งเป็นเจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยเงินกู้แพงเกินจริงทำให้จากมูลหนี้ก้อนแรกจำนวน 40,000 บาทเมื่อเวลาผ่านไปกว่า20ปีมีการคิดดอกเบี้ยทบต้นจนปัจจุบันมีจำนวนเงินที่เป็นหนี้นายเฉลียวกว่า69ล้านบาททางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาทจึงเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายทันทีที่ได้รับเรื่องตามนโยบายของศูนย์ดำรงธรรมที่มุ่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดก็ทันทีที่เราได้รับเรื่องนะคะนโยบายของศูนย์ดำรงธรรมก็คือต้องรวดเร็วเพื่อที่จะคลายทุกข์ให้เขาก็พอรับเรื่องมาปุ๊บภายใน3วันค่ะก็เรียกเชิญคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมาคุยกันคุณหนี้69ล้านเนี่ยถามว่าเยอะไหมเยอะค่ะแต่ว่าเนื่องจากเขาเป็นหนี้กันมานานแล้วแล้วก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเพราะฉะนั้นการเจรจาเนี่ยก็คือศูนย์เนี่ยจะยึดหลักของเมตตาธรรมนะคะก็คือให้เขาเนี่ยเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็ยึดในเรื่องของความพึงพอใจที่กันทั้งสองฝ่ายขณะที่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทระบุว่าที่ผ่านมาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาทสามารถแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านที่มาร้องเรียนได้กว่าร้อยละ80โดยส่วนตัวรู้สึกดีใจที่สามารถยุติปัญหาต่างๆและพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้ประชาชนต่อไปก็ดีใจฮะที่ปัญหามันยุติลงได้โดยสันติคือไม่เฉพาะว่าจะต้องมาเพราะเดือดร้อนอย่างเดียวนะครับเราก็จะปรับปรุงการให้บริการเนี่ยในเรื่องของการเพิ่มนะเพิ่มจำนวนงานที่จะให้บริการพี่น้องไม่ต้องเดินทางไปที่ไกลๆอะไรเงี้ยนะครับอันที่หนึ่งนะก็มีบริการที่เพิ่มมากขึ้นอันที่สองก็จะเร่งรัดในเรื่องของการให้บริการให้จบสิ้นจาก 80% นะครับก็จะพยายามเพิ่มให้เป็น 90% นะให้เรื่องมันยุติให้ได้นอกจากความสบายใจที่นายทิ้งได้รับหลังจากได้ชำระหนี้แล้วนายเฉลียวผู้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ยังได้นำโฉนดที่ดินจำนวน46ไร่ที่นายทิ้งเคยนำไปเป็นหลักทรัพย์การกู้ยืมเงินเมื่อ20ปีก่อนคืนให้แก่นายทิ้งด้วยถือเป็นความสำเร็จแบบคูณ2ของศูนย์ดำรงธรรมภายใต้การนำของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่สามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง